ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆ FC พายพรชัยกับพายมุกนะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องพายมุกนะครับวันนี้แวะมาเยี่ยมพังวันวิสานะครับนี่ก็พี่มีกำลังเอายาทาสะดือน้องอยู่นะครับกันแมลงนะครับได้จักมือแล้วเนี่ยลูกพี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแข็งแรงมากเลยนะครับเอายาใส่สะดือนะครับช้างน้อยกลัวแมลงจะเข้านะครับกูเคยไปฝากแล้วกูเคยไปฝากแล้วมันจับจริงน้องวลาพิมพ์นะก็ได้ประมาณ7วันแล้วนะครับแข็งแรงมากนะครับปกติลูกช้างเกิดใหม่นี่เขานอนประมาณกี่รอบครับพี่วันละ3-4รอบถ้ากินอิ่มก็นอนเลยถ้ากินอิ่มก็นอนเลยใช่ไหมครับฟังวันวิสานะครับชื่อเพาะด้วยนะครับวราพิมพ์นะครับอันนี้น้องสาวของน้องน้ำตาลเนาะใช่ไหมพี่หลานใช่ไหมครับหลานน้องน้ำตาลนะครับนี่ครับครอบครัวพายพรชัยก็ FC ท่านใดเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมกับครอบครัวพายพรชัยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่มีด้วยนะครับลุง2ชั่วโมงนี้คนนึง9,934ลุง2มื้อนี้คงเบิ่ง15,000ครับลุงฮะใจยานี่ก็จะใส่ยาอีกรอบนะครับรอน้องเขานอนก่อนนะใส่ใต้สะดือนะครับเพื่อกันแมลงนะครับสะดือมันขาดไปเลยเจ๊ยังไม่กินยังไงเงาวะหัวเกิดก่อนสั่นวะสั่นนอนเอ้ยเมงวันตอบเจ๊ยนั่นนี่เหนียวเดี๋ยวเอาไปใส่หลอดของดีครับ FP พี่เมงให้ของดีแล้วครับเอาลง
ย่อมออกยาไม่ออกนะครับยาเฮียเวิร์ดละมั้งถือบ่หายพี่ขาเขาเล็กคือออกแล้วช่วงนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับน้องเขายังเล็กอยู่นะครับช่วงออกใหม่ๆก็ต้องดูดีๆนะครับพวกแผลสะดือพวกอะไรอย่างนี้นะครับกันแมลงนะครับกินนมแล้วครับยาเลยพรุ่งนี้อาจจะหายพรุ่งนี้อาจจะยุบเลยนะกินยาแก้เสียด้วยจะเสียได้เดี๋ยวเก็บยาออกแก้ยาก่อนกล้องนะครับอยากออกกล้องนะครับน้องวราพรนะครับน้องวราพิมพ์เอ้าน้องวราพิมพ์ครับโอ้หลงซื้อเพิ่นละเด้อซื้อย่างเว้ยโอ้น้องกล้วยน้ำว้าแล้วก็ถ่ายคลิปจบก็จะไปเกี่ยวหญ้าให้ไผ่มุกต่อนะครับโอ้เสียงดูดนมในอีกคอยเป็นแพ้อยู่กินไม่ไดบุญยุบแห้งเนาะบ่แม่มันน่ะจะว่าลงแห้งบ่ลงเด้ลงอยู่แต่ลงบ่หลายสมบูรณ์นะครับปกติช้างออกใหม่นี่จะยุบเยอะนะครับนี่สมบูรณ์มากนะครับมาอีกแล้วครับมานอนใส่ยาอย่างดีเลยเล่นน้ำข้นดีป่ะเพิ่งเข้ามาเล่นนี่ครับก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่กับแม่พอนี่เริ่มมาหาคนแล้วเริ่มสัมผัสคนแล้วครับเริ่มมารับคนแล้วแม่ FC บอกว่าฝากกอดด้วยครับหอมแก้มไหมหอมแก้มจุ๊บจุ๊บจ
แห่งเร็วเมกะสั้นแป๊บเดียวแห่งทำไมเมกะสั้นเป็นแต่ซื้อมันคอปเปอร์ดีน้องก็ซื้อมาให้จากกองแดนไปซื้อมาอีกลืมไปว่ามีอยู่เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะได้อาบน้ำแหละแล้วก็อาบมาแล้วเมื่อวานดูน้องยังไม่แห้งกันเลยยังไม่กล้าฉีดน้ำให้ครับจะซื้อบ่อยังไงแผลก็เริ่มหายแล้วครับพี่คลอดธรรมชาตินะหัวตรงนี้ก็เป็นแผลเพราะน้องคลอดอยู่กับแม่ฮะไม่มีใครเห็นมาเขากล้องดีขนาดสักหน่อยก็ถือกล้องปั๊บมีแลนตามกล้องเลยเบิ้งโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากช่องพายมุกกับช่องพายพรชัยน้องน้ำตาลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับครอบครัวพายพรชัยด้วยนะครับฝากคนละ1 ไลค์ครับครับผมขอบคุณมากครับ